กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลายคนบอกว่าเวลาทานหอยแครงเจ้าดังๆเนี่ยน้ำจิ้มของเขาเนี่ยเหมือนแบบมีถั่วตัดได้เคี้ยวนานาได้ยินมาจริงๆแหละคุณผู้ชมที่เขาบอกกันว่าเคล็ดลับของเขาใส่ถั่วตัดแล้วเราก็เอาถั่วตัดเนี่ยมาลองใส่ในน้ำจิ้มซีฟู้ดปรากฏว่ามันเข้ากันมากๆก็เลยเอาสูตรมาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราปกติแล้วใส่รากผักชีใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูนานาเลือกใช้สีเขียวนะถ้าคุณผู้ชมแกะไหวใช้กระเทียมไทยกลิ่นจะฉุนกว่าอันนี้ได้เหมือนกันเรามีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูแล้วใส่เกลือค่ะด้วยความที่เราใช้โถปั่นเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ปั่นไปด้วยกันได้เลยแต่ถ้าคุณใช้ครกโขกเนี่ยก็แนะนำให้ค่อยๆโขกรากผักชีเนี่ยนะคะจนกระทั่งละเอียดก่อนไม่ฉะนั้นเวลาทานแล้วมันจะมีเสี้ยนๆอยู่ในปากซึ่งมันไม่ค่อยอร่อยนะอ่ะจากนั้นใส่ผักชีผักชีเนี่ยค่ะจะช่วยทั้งกลิ่นแล้วก็ช่วยสีด้วยนะผักชีสับเยอะหน่อยอยากจะบอกว่ามันเข้ากันดีมากๆกับน้ำจิ้มแซ่บสูตรนี้หลายคนจะบอกว่ามันปั่นยากแล้วก็เวลาจิ้มเนี่ยถ้ามันข้นมากเกินไปเนี่ยมันจะเปลืองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้น้ำต้มสุกลงไปนิดนึงแต่ถ้าชอบแบบข้นๆไม่ใส่ก็ได้นะจากนั้นนานาใช้น้ำมะนาวช่วงนี้หน้าฝนมะนาวสดไม่ค่อยแพงมากแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ชอบรสเปรี้ยวแหลมๆหน่อยก็สามารถผสมน้ำส้มสายชูลงไปด้วยก็ได้เช่นกันนะน้ำปลาค่ะและพระเอกของเราถั่วตัดจากนั้นปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ปั่นเลยโอเคน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเรียบร้อยแล้วเทน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราลงในจานเสิร์ฟโอเคจากนั้นเราตกแต่งค่ะเพิ่มความอร่อยด้วยถั่วตัดนิดหน่อยผักชีช่อนึงนะได้น้ำจิ้มแซ่บแล้วเดี๋ยวเรามาลวกหอยแครงกันค่ะเคล็ดลับของเราเวลาลวกหอยแครงให้เนื้อเด้งแล้วก็อร่อยไม่ขาวเนี่ยนะคะที่บ้านนานาเนี่ยจะใช้น้ำส้มสายชูกับเกลือป่นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับเวลาอย่างที่บ้านเราเนี่ยหลังจากน้ำเดือดจัดๆใส่น้ำส้มสายชูใส่เกลือแล้วก็ใส่หอยแครงลงไปเนี่ยจับเวลาไม่เกิน30วินาทีคุณผู้ชมแล้วเราก็ยกเจ้าหอยแครงขึ้นมาแช่น้ำเย็นจัดๆค่ะทิ้งไว้จนกระทั่งหอยแครงของเราแกะได้ก็แกะเปลือกแล้วก็พร้อมรับประทานน้ำเดือดจัดๆแบบนี้น้ำส้มสายชูเกลือป่นแล้วก็ตามด้วยหอยแครงเลยค่ะโอเคได้เวลาแล้วเราก็ยกหอยแครงของเราขึ้นเรียบร้อยบ้านเรารับประทานจะสียังมีน้ำเลือดอยู่นิดนึงแต่รับรองความอร่อยเลยล่ะว่าอร่อยชัวร์หลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้วนำมาแช่ในน้ำเย็นจัดๆทิ้งไว้ประมาณ3นาทีคุณผู้ชมเราจะสังเกตว่าเราจะแกะเปลือกหอยแครงได้แล้วก็พร้อมรับประทานเลยล่ะค่ะโอ้โหเนี่ยแหละฉ่ำๆเงาๆแบบนี้อร่อยมากเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมหอยแครงลวกเนื้อเด้งๆกับน้ำจิ้มแซ่บใส่ถั่วตัดหวังว่าครั้งหน้าที่คุณผู้ชมลวกหอยแครงรับประทานจะลองเอาสูตรของนานาไปลองทำกันดูนะคะรับรองเลยล่ะว่าเปลือกหอยแครงจะสะอาดหอยแครงไม่มีดินที่สำคัญเวลาลวกแล้วเนี่ยเนื้อจะเด้งแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดไม่มากขนมจีนจัดแล้วนะคุณผู้ชมดูสิน่าทานเชียวอ่ะแกงสุกแล้วพร้อมรับประทานครับคุณผู้ชมเป็นแกงที่สีสันสวยชวนรับประทานและมีกลิ่นหอมของใบชะพลูคุณผู้ชมครับรับประทานแล้วคุณผู้ชมจะติดใจนะให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งก๋ว
ญเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะChannel Pau Cake ราคากล่องละ450บาทโปรโมชั่นซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคา900บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าครูฟินเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับครูฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมครูฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์ครูฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์ครูฟินซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ